บทนำแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎกคือโครงการพระไตรปิฎกเสียงจัดทำขึ้นโดยมูล,ลนิธิอุทยานธรรมเพื่อมุ่งทำรงธรรมของพระศาสดาและรักษาธรรมบริสุทธิ์ให้คงอยู่คู่โลกสืบไปโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือต้องการให้พุทธศาสนิกชน ทุกเพศทุกวัยเข้าถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงด้วยรูปแบบสื่อเสียงเพื่อให้เกิดอรรถรสและธรรมรสมุลนิธิหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพุทธชนทั้งหลายจะใช้สื่อพุทธธรรมนี้อย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันเพื่อเหนี่ยวนำ ให้เกิดอริยชนเพิ่มมากขึ้นธรรมวิพังธรรมวิพังหรือธรรมวิเคราะห์เป็นการจำแนกแจกแจงสัจธรรมและระบบคุณธรรมโดยพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทำให้ธรรมชนทั้งหลาย สามารถเข้าใจสัจธรรมได้อย่างลึกซึ้งเป็นระบบยกระดับปัญญาให้ถูกธรรมอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อชีวิตจ,จิตใจและการบรรลุธรรมธรรมวิพังที่ทรงแสดงไว้นี้เป็นระบบธรรมหลักสำคัญที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตการบรรลุธรรม และการสืบทอดพระศาสนาจึงสมควรอย่างยิ่งที่ธรรมชนจะใส่ใจศึกษาให้เข้าใจน้อมเข้ามาใส่ตนปฏิบัติจริงจังให้บังเกิดผลจริงทั้งปรับชีวิตจิตใจความสัมพันธ์และกิจการงานให้เข้ากับระบบธรรมเหล่านี้ จึงจะเจริญโดยธรรมอย่างยิ่งโครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎกมูลนิธิอุทยานธรรมจึงได้จัดทำพระไตรปิฎกเสียงสมจริงชุดธรรมวิพังนี้ขึ้นให้เป็นคู่มือแก่ธรรมชนและกัลายาณชนคนดีผู้ใฝ่ในความเจริญทั้งหลาย ขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้